คิดอยู่อย่างนี้นะทีนี้ก็พยายามเรียนมาโดยตลอดบวชเนนแล้วก็เรียนวาดรูปมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรครับรู้แต่ว่าชอบเท่านั้นเองก็เรียนมาเรื่อยแรกๆก็เป็นครูพักลักจําไปดูเขาบ้างหลังๆก็ไปดูตามที่เขาวาดภาพในอุโบสถบ้างอะไรอย่างเงี้ยซื้อของไปฝากอาจารย์มั่งแลกกับความรู้อะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพก็เรียนบาลีไปด้วยเรียนปริญญาไปด้วยครับแถมก็ยังไปเรียนวาดรูปด้วยกับศิลปินเลยทีนี้ไปเรียนที่บ้านแล้วจากที่ท่านได้คิดว่างานศิลปกรรมนั้นเนี่ยสามารถนำมาสอนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้เนี่ยเป็นเรื่องมาจากจุดไหนครับแล้วก็ความยุ่งยากไหมครับที่กลับมาสการท่านปัญญานันทะที่จะขอเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยคิดแต่เรื่องส่วนตัวนะคือตัวเองชอบไม่ได้คิดว่าคนอื่นเนี่ยชอบเหมือนเราหรือเปล่านะครับก็อยู่วัดใดๆก็แอบวาดรูปอยู่ในกุฏิสะสมเป็นสมุดบันทึกของเราเก็บไว้เรื่อยวาดไปส่งอาจารย์เรื่อยอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้เปิดตัวทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ก็ไปสอนหนังสือที่วัดชนเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้พระเนี่ยออกไปเผยแผ่คำสอนครับพระอาจารย์ก็ไปสอนที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งอยู่ข้างวัดชนประทานเนี่ยครับทีนี้สอนเรื่องนั่งสมาธิครับเด็กเขาก็นั่งไปได้10นาทีเขาก็ไม่ยอมนั่งไม่มีสมาธิในการนั่งเขาบอกว่าคือคุณครูเนี่ยบอกว่าพระวัดชนประทานเนี่ยเก่งมากเลยครับแต่มาสอนก็เห็นสอนปกติเหมือนพระทั่วไปเขาว่าอย่างนี้นะแล้วเขาก็พูดกับพระอาจารย์ว่าทำไมพระเนี่ยไม่เปลี่ยนวิธีการสอนบ้างครับเขาให้พระอาจารย์ไปสอนวิชาวิปัสสนาซึ่งรูปแบบมันก็ตายตัวครับพระอาจารย์นี่ก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยการเล่านิทานครับต่อมา1อาทิตย์เขาให้กลับไปสอนใหม่ที่เดิมพระอาจารย์ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะหาวิธีการสอนอย่างไรที่ไม่ซ้ำกับแบบเดิมแต่ก็ยังสอนสมาธิได้ด้วยครับก็เลยเราก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วก็เลยคิดเล่นๆว่าเออเราลองเอาการวาดรูปเนี่ยไปสอนเด็กๆดูครับก็เป็นจุดหนึ่งที่จุดใหญ่ก็คือเอาศิลปกรรมมาเรื่องของจัดให้คนมีสมาธิโดยเด็กมีสมาธิตอนที่เรียนท่านอาจารย์ปัญญานันทาท่านเห็นด้วยไหมครับคือพอเริ่มต้นจากไปสอนวันนั้นเนี่ยมันก็เห็นพฤติกรรมของเด็กครับคือนั่งสมาธินี่เด็กจะนั่งด้วยอาการทรมาน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับแต่พอเราเปลี่ยนให้เป็นวาดรูประบายสีแทนเนี่ยเด็กไม่คุยกันในห้องเงียบเลยครับต่างคนต่างทำเสร็จแล้วก็มีความสุขเพื่อนจะคุยก็ไม่คุยปรากฏว่ากลับมาถึงวัดพระอาจารย์ก็เอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนหลวงปู่ซึ่งก็คุยกับท่านอยู่ทุกๆวันแล้วนะครับท่านก็บอกว่าเอาดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปตั้งวิชาขึ้นที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เลย